ิมครับวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ทำพิซซ่าเสียงด่วนเย้และในวันนี้นะคะเราก็จะมีวัตถุดิบทั้งหมด30อย่างเลยมาเราเยอะมากๆเลยค่ะครับพี่ฟิล์มมีอันไหน30อย่างเนี่ยที่พี่ฟิล์มชอบมั่งใน30อย่างเนี่ยเหรอที่ฟิล์มอยากได้จริงๆนะอยากได้ชีสชีสแล้วก็ฮอทดอกอ๋อแล้วก็นี่ประมาณเนี้ย2อย่างเหรอใช่แต่การจัดได้อะไรเป็นโฟกัสนะประกอบเนี่ยนี่อันนี้มาชีสสาหร่ายนี้สับปะรดซอสมะเขือเทศแล้วก็อันนี้คือชอบหรืออยากได้อยากได้ประกอบไม่อยากได้ไหนบ้างประกอบไม่อยากได้อะไรเหรอเนี่ยช็อกโกแลตอ่ะช็อกโกแลตกับคาราเมลค่ะแล้วก็บิสกิตเยลลี่อ่ะไม่อยากได้เลยมันเป็นของหวานอ่ะพี่ฟิล์มอยากได้อะไรบ้างล่ะพี่ไม่อยากได้ใช่ไหมพี่ไม่อยากได้พริกเลยครับแน่นอนแต่ผมก็ต้องได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันกำหนดมาทุกตาถ้าเกิดเล่นเสียงร้องผมก็ต้องได้แน่นอนอะไรชอบไม่ชอบอะไรอีกแล้วก็ไม่ชอบอ่ะของหวานอย่างโฟกัสเมื่อกี้ก็ได้นะอย่างช็อกโกแลตคาราเมลแล้วก็พวกของหวานนี่ไม่น่าจะเข้านะใช่ครับแต่พริกเนี่ยผมว่าผมได้แน่นอนแบบ 100% 200% เลยงั้นเราไปเริ่มกันเลยไหมจัดไปครับผมยิงจุบค่ะยิงจุบว่าใครจะเลือกก่อนแล้วกันทั้งหมดกี่อย่างครับ10อย่างสิบอย่างนะก็ผมสิบอย่างโฟกัสสิบอย่างนะโอเคค่ะมาใครจะเป็นคนเลือกจับฉลากอันนี้ก่อนนะครับยางยิงยาปากกระเป๋ายิงฉุบเย้โอเคอันนี้ก็คือแป้งพิซซ่าของเรานะครับใช่ค่ะอยู่ทั้งสองอันเลยมันก็จะเป็นคนจับฉลากก่อนคนแรกนะครับเพราะว่าการปล่อยฉุบชนะนะใช่ดีใจดีใจอะไรเฮ้ยอะไรยางไม่จะเปิด27ซอสพริกสัตว์ที่ก็ได้อยู่นะเอ้ยพูดถึงก็ได้อยู่นะพิงกลับแล้วนะครับได้เปิดมาได้พิงนี่โอ้โหสุดยอดไปเลย28โอ้ซอสมะเขือเทศนี่แบบเอามาทานะโอ้โหเข้ากันต่อไปตาน้องโฟก้าครับ1ถั่วเอ้ยเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวอุ้ยมันเข้ากันไหมเดี๋ยวลองชิมดูนะเดี๋ยวมาอีกกันตาฟินนะครับเอาจังสุกเลยถึงนะครับผมน้องๆเอามาเป็นอะไรกันสิบหกเฮ้ยเยลลี่มันไม่เข้าแน่เลยเนี่ยลองชิมลองอันนี้ก็สูงเกินไปอะไรครับสิบสี่ฮอตดอกเย้โอเคเกเลยเล้งกันเล้งกัน19สับปะรดของโฟกัสจิ้มได้มาแล้วแต่โฟกัสก็ได้ฮัตดาของพี่ฟิล์มมาอะไรเจ้าๆกันแต่ไปแล้วอะ10แหนมจะเข้าไว้ดีไม่เคยไม่ชอบอะไม่ชอบอ่ะอุ้ยพี่ฟิล์มจะจับไว้พี่ฟิล์มอะเกิดการแย่งเฮ้ยเฮ้ยยังได้ใคร24บอกแล้วมันต้องได้คลิปนี้ไม่ได้นี่คือไม่ใช่ฟิล์มนะครับน้องๆโอเคมาไปดาโฟกัสค่ะฟิล์มโชคดีนี่คือไม่ใช่ฟิล์มนะครับนั่นใครก็ไม่รู้นะครับหยิบพริกแล้วเบคอนเย้เราก็อยากดีใจมากนะแต่มันดีใจไม่ได้เบคอนดีอย่างนั้นอ่ะเย้ได้5อย่างแล้ว5อย่างแล้วโอเคของพี่ก็ได้5อย่าง4เม็ดอัลมอนด์นะครับอัลมอนด์ค่ะใช่อร่อยมั้ยยังยังไม่ได้กินเลยหยิบแล้วโอ้ย2ใบได้อะไรแล้วทําบรมพรพรบรมพร26อะไรอ่ะผงปาปริก้าใช่ผงชีสหรือผงปาปริก้านะผงปาปริก้าถูกแล้วแหละโอเคนั่นแหละโอ้โหมันจะเข้ากันมั้ยเนี่ยเข้าเทเป่าฮิปพุ่ง6อย่างแล้วทำไมไปดูปิ้งมาถัดมา6 9ลาสเบอร์รี่มันไม่น่าจะเข้าพิซซ่าเนี่ยเลขอะไรเนี่ยเสียงดวงเสียงดวงอันนี้กำลังอาจจะเป็น21โอเค23คาร์ลอตเข้ากันไหมเนี่ยตะโกนทำไมเนี่ยเราโอ้โหแค่แบบเข้ากันไหมอ่ะกินกินไปเถอะกินกินไปเราได้ไปแล้วเจ็ดอย่างแล้วมาตาฟิล์มครับอันนี้กี่อย่างนะเจ็ดอย่างใช่ไหม15โอ้โหครบชุดเลยเนี่ยโอ้โห
15ครับเพื่อนๆแสดงว่าของหวานก็ไม่มีแล้วอย่างนี้อ่ะมารวมกันก็เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนโอเคมาแค่ไปอ่ะเป็นนะ21 21เอ้ยชีทแผ่นอยู่นะครับมาเอ้ยเหมือนได้ชีทแผ่นด้วยอ่ะยี่สิบคืออะไรกันอันนี้คืออะไรมันเป็นกากหมูค่ะมีกากหมูใช่โอ้ไม่เคยกินไปจับกันนะกินอะไรก็ได้ครับตอนนี้29คาราเมลเฮ้ยเข้ากันใช่ไหมไอ้29ถูกไหมยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าสุดโฟกัสได้คาราเมลค่ะลองดูมันอาจจะเข้ากันก็ได้ของพี่ก็อาจจะเข้ากันได้1 2 3 4 5 6 7 8 9อีก1อย่างของปีตอนนี้อันที่11 11 3อ่ะพิมได้8แล้วตอนนี้ต่อไปเดี๋ยวเพิ่งพิมได้เขย่าเออ9แล้วไม่ได้ได้8กลายเป็นยังไม่เขย่าเลยขอให้ได้เบอร์5เจอสาธุ9แรกไม่เป็นไร9ต่อ18อะไรอ่ะทูหน้ากระป๋องค่ะของแมวเหรอใช่ไหมจริงเหรอไม่ของคนนี่แหละของคนเกิดตาแล้วแกคนสวยอะไรกินน้ำลายไหลเลยเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรต่ำเลย8เบอร์8ป๊าดโอเคตอนนี้แล้วก็ครบ10แล้วนะครับโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะจะมาดูกันว่าเราได้อะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวมันเริ่มของโฟกัสกันเลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวแล้วก็ทูน่ากระป๋องแล้วก็แครอทแล้วก็ผงปาปริก้าแล้วก็ฮอทดอกแล้วก็คาราเมลแหนมแล้วก็ชีสแล้วก็เบคอนแล้วก็ซอสพริกของผมนะครับก็จะมีพริกพริก แล้วก็เม็ดสีเม็ดแอลมอนด์ปวดราสเบอร์รี่น้ำพริกกากหมูแล้วก็สาหร่ายซอสมะเขือเทศสับปะรดแล้วก็เยลลี่ครับ จะเข้ากันมากเลยนะครับโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะจะมาเริ่มทำพิซซ่ากันเลยดีกว่ามาไปโอเคผมก็จะเริ่มจากซอสมะเขือเทศกันนะครับซอสปักเกลือแล้วก็จะใส่เลยใส่เลยค่ะต่อไปโฟกัสจะใส่ซอสพริกค่ะปักใส่เงี้ยแล้วก็อย่างนี้เล่งไปเลยโฟกัสใส่แค่นี้พอนะเดี๋ยวพิซซ่าเผ็ดโฟกัสจะใส่คาราเมลโอเคได้คาราเมลถ้าเกิดพี่ฟิล์มได้ช็อกโกแลตอ่ะก็ได้ช็อกโกแลตไงใช่โฟกัสหวานไปมั้งโอเคโฟกัสว่าแค่นี้พอก่อนเนาะโอเคค่ะต่อไปโฟกัสจะใส่นี้ค่ะผงปาปริก้าเริ่มสุกมาตอนนี้เราทำเคฟอยู่เลยอ่ะแล้วก็จะใส่นี่เบคอนใส่แล้วอุ้ยมือลั่นใส่หมดเลยต่อไปของผมนะครับก็จะใส่สับปะรดก็จะใส่ฮอทดอกนี่วางอย่างบรรจงมือก็ล้างหรือยังจำไม่ได้เหมือนกันนะครับวางแบบเรียงนะแล้วทำอะไรอ่ะทำอะไรก็ได้ฉันไม่ได้ขอตังค์ใครแม่งถามเลยโอเคค่ะโฟกัสนะคะจะใส่อันสุดท้ายด้วยชีสจะทานอ่ะใส่ไหมตาฟิล์มฟิล์มจะใส่อันนี้นะครับใส่สัก3ลูกพอนี่ถือว่าใส่โอ้ยตกไปแล้วไม่เป็นไรอันใหม่ครับแล้วผมก็จะใส่เป็นถั่วอัลมอนด์นะครับนิดนึงไม่ใส่เยอะนะครับจะกินไม่ได้ต่อไปใส่กากหมูเพิ่มความกรอบให้กับพิซซ่านะครับนี่โอเคเลยแล้วก็จะใส่เฮลลี่นะครับเพิ่มความหวานให้กับพิซซ่าเข้าไปนี่รูปพิซซ่าของโฟกัสดิเนี่ยดูดิครับนี่โฟกัสใส่แครอทเพิ่มไหมนั้นเป็นใส่เม็ดสีนะครับไม่มีชีสครับใส่นี้แทนอ่ะต่อไปใส่ปูอัดครับ
ใส่เยอะเลยครับเอามันมากบอย่างอื่นนะกับขนมหวานเลยอ่ะนี่ใส่พริกครับที่เราคุ้นเคยต้องใส่มือนะใส่ไหมยังเป็นจุดๆไปนะครับเผ็ดเกินปิดท้ายด้วยสาหร่ายครับผมใครกินมันเนี่ยล้างมือแล้วกินได้ตอนนี้นะคะเราก็ตกแต่งพิซซ่าเสร็จแล้วต่อไปจะเอาเข้าเตาอบเลยถัดไปครับผมไปโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็อบพิซซ่ากันเสร็จแล้วนี่พิซซ่าของเราเป็นหน้าตาแบบนี้เลยโฟกัสว่าของโฟกัสต้องอร่อยสวยกว่าโฟกัสอ่ะมีชีสแค่ชีสเหรอเออแค่ชีสมันก็ไม่ทำให้อร่อยขึ้นหรอกเดี๋ยวดูดีกว่าว่าใครอร่อยกว่าจ้าให้รู้คอมเมนต์บ้างว่าของใครอ่ะหน้าตาคุณจะสู้ไม่ได้ก็สู้ไม่ได้แล้วแหละครับโอเคเราไปลองชิมกันดีกว่าว่าของใครจะอร่อยกว่ากันก่อนใครจะชิมก่อนค่ะมาครับช่วยหน่อยวา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 ยไฟก็กินชีสอะวายอุ้ยร้อนวาย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 ร้อนวายวายโอ้ยร้อน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 วายวายได้กินชีสแล้ววาย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 ร้อนร้อนวายวายยาดีเอามันร้อนจริงปะแสบปากเลยอ่ะใครทำทำเองนะร้อนอร่อยไหมอร่อยเรามันกินของพี่มันดีกว่าเอาหุ่นว้ายว้ายว้าย เฮ้ยรสชาติแปลกมากนี่เป็นของโมกันดิมันเข้ากันเลยเป็นของโมกันดิโอเคไม่พินเนี่ยแล้วนะครับจะมาอธิบายรสชาติกันดีกว่าครับเอาใครก่อนใครก่อนเลยโอเคโฟกัสนะโฟกัสรู้สึกว่าที่โฟกัสใส่คาราเมลไปอะรู้สึกไม่มีความหวานเลยนะแล้วก็ความเผ็ดเข้ามานิดนึงเพราะไม่ใส่มันเหมือนเราใส่ซอสพริกเลยอะไม่เหมือนนะกล้าใส่เลยอะต่ออืมแต่ก็อร่อยอยู่นะยืดอร่อยดีอะจบแบบเรื่องของปิ้งก็รสชาติมันเผ็ดๆพร้อมกับพริกเข้าไปมันอบเหมือนกับมันคุ้งอยู่เลยนะชาเผ็ดเหมือนแบบกระจายทั่วแล้วก็แบบลองกินดูดิมันกินแล้วก็ราเบอร์รี่มันดูไม่เข้ามันรู้แบบเละๆไปหน่อยนะไม่อร่อยถ้าเกิดไม่มีราเบอร์รี่กับพีก็น่าจะอร่อยนะครับส่วนอย่างอื่นก็น่าจะเข้ากันหมดเลยเข้าไปลุกเข้าถ้าถั่วนี่กินกรุบกรับกรุบกรับครับมาประมาณนี้ของผมอะถือว่าอร่อยนะถือว่ากินได้อยู่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบของใครนะคะเพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะต้องขอบคุณกันอยู่แล้วอะผมปื้มโอเคครับเพื่อนๆครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมก็แชร์กันไลค์กันซับสไครบ์ด้วยนะคะก็อย่าพวกนายเนี่ยมาทำชาเลนจ์อะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกในนาสคริปต์นี้ถ้าเกิดมีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงอะไรเมื่อกี้สายกบร้องนะกบร้องโอเคก็บ๊ายบายบาย